ไม่ว่าจะตายกี่ครั้งนักปราชญ์มีทิ้งร่วมสี่สังวาร่วมทุนผูกขาดเข้าหาประสาความอัปยศที่มันเกิดขึ้นครับทุกท่านประเทศไทยเดินมาถึงวันนี้ก็เพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและองคาพยพทั้งหมดทุกท่านจงจำไว้ให้ดีนะครับว่าวันนี้ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลและพรรครัฐบาลทุกๆคนคือฆาตกรเฉกเช่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือฆาตกรหมื่นศพที่ทำให้คนตายมากมายขนาดนี้ตายเพราะโควิดก็นับหมื่นศพนี่ยังไม่นับรวมคนที่ตายเพราะพิษเศรษฐกิจเพราะไม่มีจะกินปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ที่เราต้องมาจัดกิจกรรมที่เราจะต้องมาเคลื่อนไหวขับไล่พลเอกประยุทธ์ออกไปนั้นเพราะกระบวนการยุติธรรมปกตินะครับองค์กรอิสระทั้งหลายที่รัฐบาลมีอำนาจแทรกแซงและครอบงำอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกกล่าวหาอยู่และองค์กรต่างๆนั้นไม่เคลื่อนไหวไม่แสดงบทบาทไม่ทำหน้าที่ไม่ตรวจสอบปัญหาต่างๆที่เกิดการช่อชนในการใช้อำนาจนะครับดังนั้นทำให้พี่น้องประชาชนจะต้องออกมาแสดงพลังด้วยตนเองเพื่อจะพิฆาตสาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดังนั้นนี่คือสงครามระหว่างประชาชนกับนายกรัฐมนตรีที่เป็นโพลาร์ไรซ์โปรดหลีกทางให้ประชาชนซะแล้วประชาชนจะสู้กับประยุทธ์เองเด็กที่ไม่มีการศึกษาตอนนี้นักเรียนจำนวนมากต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะไม่มีพอรัฐบาลไม่มีปัญญาที่จะดูแลพวกเราแต่สิ่งที่เราต้องมาจัดมาพูดกันในวันนี้ก็เพื่อจะตอกย้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่และพี่น้องประชาชนที่ฟังการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านรู้ว่ามันไม่ไหวแล้วประเทศนี้มันไม่ไหวแล้วที่เราจะมีนายกรัฐมนตรีที่โง่และขยันนำพาประเทศชาติหายนะมาถึงทุกวันนี้ใช่ไม่ได้พี่น้องทั้งหลายแนวทางสันติวิธีแบบที่เรากำลังอธิบายและทำความเข้าใจกับพี่น้องที่นี่ก็คือแนวทางสันติวิธีเหมือนกันแต่เป็นสันติวิธีแบบตอบโต้ตอบโต้ยังไงครับพี่น้องตอบโต้ที่บวกตำรวจคอฟอยิงกระสุนยางมามวลชนอิสระก็ยิงหนังสติ๊กกลับคืนไปหรือยิงแก๊สน้ำตาใส่พี่น้องที่ดินแดงพี่น้องที่ดินแดงก็ยิงผู้ไฟสวนกลับคืนไปแต่ผมบอกว่าไม่เท่าเทียมพี่น้องทั้งหลายทำไมถึงไม่เท่าเทียมก็ไอ้ตำรวจคอฟอที่มันยิงมานั้นมันเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นไอ้พวกอยากแก้รัฐธรรมนูญมันทำเพื่อผลประโยชน์นักการเมืองเท่านั้นแหละเขาก็หาเราอย่างนี้แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับทุกท่านครับสว.โหวตให้ผ่านไปแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญหนึ่งเรื่องแต่เป็นการรื้อถอนระบบอำนาจคสช.หรือเปล่าไม่ใช่เป็นการยอมลดอำนาจที่ไม่ชอบธรรมของตัวเองหรือเปล่าก็ไม่ใช่